นี่คือ Tesla Model S Plaid รถโปรดักชันคาร์ที่มีอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เร็วที่สุดในโลกนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวให้ได้ชมกันว่ารุ่นนี้มีดีอย่างไรพร้อมพาไปลองขับด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วตามไปชมกันครับผมสวัสดีครับผมต้อมไอม้วนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับน้องบิงบิงไดฟ์นะฮะสวัสดีครับผมโอเคพวกเราทั้ง2คนตอนนี้เราอยู่กันที่คูเปอร์เลกสเตทพาร์คนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการตั้งแคมป์ในลาเท็กซัสลาเท็กซัสประเทศอเมริกาครับโอเคครับผมต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันเดียวในส่วนโซนที่เราอาศัยด้วยนะในแอเรียทั้งหมดรัศมี200ไมล์ที่อยู่ในเมืองที่ผมอยู่คันนี้เป็นคันเดียวที่สามารถเช่าได้เอาเป็นว่าตัวนี้เนี่ยเป็นปี2021เขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของประสิทธิภาพล้วนๆเลยใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้จะเน้นไปทางประสิทธิภาพเป็นหลักเพราะว่ามีคนไปขิงใส่อีลอนบ่อยมากเลยว่าเอ้ยรถยนต์ไฟฟ้าไม่แรงอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเป็นอาจจะเป็นปมด้อยของอีลอนด้วยอีลอนก็เลยบอกอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูอ่ะเอาไฮไลท์ของคันนี้มาเลยครับบิงไฮไลท์คันนี้นะฮะคันนี้จะเป็นไตรมอเตอร์ครับผมมอเตอร์หน้า1ตัวนะครับผมมอเตอร์หลัง2ตัวแต่ว่าเป็นการพัฒนามอเตอร์จากแล็บของ Tesla ID ตัวใหม่เลยนะครับผมเราจะเห็นได้ว่ามอเตอร์ข้างหลังมันเนี่ยจะเป็นมอเตอร์Tesla Model 3 Performance 2ตัวเอามาประกบกันคือเอนจิเนียร์ทุกอย่างเนี่ยสถาปัตยกรรมดีไซน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์เอ่ยคูลิ่งเอ่ยจะเป็นดับเบิ้ลไซด์ก็คือฝั่งซ้ายมีอะไรฝั่งขวาก็มีอันนั้นเพราะมันคือการส่งงานแบบเร็วนะฮะ เอามาประกบกันเอามาประกบกันก็เลยถ้าฝั่ง Tesla ตัวนี้ก็จะมีมอเตอร์ที่เยอะที่สุดตอนนี้ยังตัวนี้ยังเป็นมอเตอร์ที่เยอะที่สุดครับเพราะว่า Cybertruck ยังไม่ออกมาเป็น Production Car แล้วก็ Tesla Roadster ก็ยังไม่ออกมาเป็น Production Car นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้ามองกันในแง่ของ Production Car คันนี้เป็นรถที่แรงที่สุดแล้วก็มีมอเตอร์เยอะที่สุดครับผมณปัจจุบันณปัจจุบันก็ว่าได้แล้วนอกจากรุ่น S Plaid ที่มีมอเตอร์3ตัวแล้ว Model S มีอีกรุ่นมั้ยครับ Model S จะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับผมรุ่นที่เริ่มต้นก็จะเป็นรุ่น Long Range นะครับขับ4เหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือมอเตอร์จะเป็น2ตัวนะครับสำหรับตัว Long Range จะใช้มอเตอร์2ตัวแล้วก็ Plaid จะใช้มอเตอร์3ตัวโดยที่เขาจะเรียก3ตัวนี้ว่า Tri Motor นะครับผมโอเคคราวนี้เราพูดถึงเรื่องของสเปคกันบ้างเรื่องของความเร็วบอกว่า Model S Plaid คือ Production Car ที่มีอัตราเร่ง0ถึง100 0ถึง100เร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้ใช่ครับผมเขาเคลมว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่1.99 วินาทีถ้าแบบว่าเป็น rolling อธิบายให้ฟังหน่อยฮะอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 1.99 วินาทีที่เรียกว่า rolling start การ rolling start เนี่ยก็คือเป็นการที่แบบว่าออกตัวไปประมาณ1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อไม่ให้รถหยุดอยู่นิ่งแล้วก็ออกตัวพึ่งไปเลยไอ้อย่างเงี้ยถ้าตามหลักแล้วอ่ะมันถูกต้องที่แบบว่าจะพูดว่า rolling start แต่ว่าอีลอนไม่เอามาใส่ในหน้าเว็บทำให้ทุกคนเข้าใจว่าอัตราเร่ง0ถึง100คันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.99 วิแล้วคนซื้อมาใช้ปรากฏไม่ได้อย่างที่อีลอนพูดไว้ทางทีมมาร์เก็ตติ้งก็ต้องไปนั่งแก้ใช้เครื่องหมายดอกจันแล้วก็จากนั้นก็มีคำพูดเล็กๆว่าrolling start แต่ถ้าทำ rolling start มันก็จะได้ 1.99 วิอิงครับผมแต่ถ้าว่าเริ่มจากจอดหยุดนิ่งเลยแล้วก็0ถึง100 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าจอดหยุดนิ่งเลยเนี่ยมันจะได้ประมาณ 2.1 วินาทีแต่มันต้องเป็น optimal condition ด้วยคำว่า optimal condition ก็คือว่าต้องอยู่ในสภาวะที่ดีที่สุด1ก็คือทางลาดเราจะไปขึ้นทางชันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ 2.1 วิแบตเตอรี่ต้องมากกว่า 95% SOC ก็คือ state of charge แล้วก็อย่างที่3คือคุณจะไม่สามารถเอ้ยหยุดปุ๊บแล้วไปเลยคุณต้องกดแดกสตริปก่อนแล้วจากนั้นคุณต้องทำชีต้าสแตนด์ก่อนออกชีต้าสแตนด์ง่ายๆก็คือเหมือนเสือกำลังจะพุ่งแต่ว่าเขาจะเอาหน้าลงให้มันต่ำที่สุดเพราะว่าเวลาถ้ากระชากออกไปเนี่ยแรงบิดคือมันสูงมากมันจะทำให้หน้าไม่กระดกมันจะทำให้ออกตัวได้ง่ายแล้วก็ควบคุมได้ง่ายซึ่งเราจะไปลองให้ทุกคนได้ชมเหมือนกันนะครับเรื่องความเร็วนะฮะสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่322กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะแล้วก็ระยะทางที่ทำได้ตัวนี้จะอยู่ที่630กิโลเมตรนะฮะต่อการชาร์จแล้วก็ขนาดของแบตเตอรี่ก็จะอยู่ประมาณ100กิโลวัตต์อัวร์แต่ว่าใช้งานได้จริงก็อยู่ที่ประมาณ95กิโลวัตต์อัวร์นะครับคราวนี้เรื่องของดีไซน์เราเห็นแล้วล่ะก็จะมีความเป็นแบบนี้ดูเตี้ยหน่อยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกอย่างนึงก็คือรุ่นนี้มาพร้อมระบบช่วงล่างแบบ adaptive ที่เป็นแบบถุงลมเนี่ยเขาจะเรียกว่า air suspension ที่แบบสามารถปรับได้เป็น adaptive ตรงนี้จะหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเรามาพื้นที่แบบเนี้ยเราขับลงมาพื้นดินจากที่คอนกรีตมันค่อนข้างต่างระดับสูงเราก็สามารถปรับให้เขายกได้นะฮะยกสูงได้นะครับส่วนนี้เนี่ยเขาจะดีในเรื่องของที่บิงบอกว่าเป็นโหมด drag strip ที่เขาจะทำการลดความสูงของตัวรถเพื่อให้มันแนบกับถนนได้มากที่สุดลดศูนย์ถ่วงนั่นเอง
เนาะตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยแต่ถ้าหากใครอยากจะขับแบบสบายๆนุ่มนวลโชคตัวนี้ก็สามารถปรับแบบคอมฟอร์ตได้ด้วยเนาะเป็นไงบ้างความรู้สึกแรกที่ได้นั่งแบบช่วงล่างถุงลมความรู้สึกโอ้โหแบบหลุมที่เราเจอเนี่ยถ้าเราเป็นโมเดล3ก่อนเนี่ยก้องแก้งละแต่นี่แบบปุ๊บปุ๊บเสียงมันจะแบบซอฟลงประมาณ 50% นะมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันดีขึ้นกว่า Y ที่ผมนั่งดีกว่า3ที่ผมนั่งแล้วก็พอๆกับ X แต่ว่าอาจจะดีกว่า X นิดนึงในเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงที่ X จะสูงกว่านะฮะแต่ก็ความสะดวกสบายพอๆกันนะฮะถ้าไปเปรียบเทียบกับซีรีส์5เอาง่ายๆถ้าซีรีส์5ให้เต็ม10อันนี้ผมให้ 9.8 แล้วกันคือต่างกันเล็กน้อยมากๆช่วงล่างของรถยุโรปอ่ะเขาทำในเซกเมนต์สูงๆเขาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับได้ดีอันนี้ถือว่าชมแต่ว่านี่รุ่นนี้ที่ให้มาสำหรับเทสลาเองพี่ก็ชื่นชอบนะชอบแต่ขับตอนโมเดล X แบบเฮ้ยอยากได้เลยอ่ะแบบนี้ นะฮะในเรื่องของถุงลมนะฮะช่วงล่างแบบถุงลมแล้วเขาปรับเป็นหลายระดับได้นะเป็นแบบคอมฟอร์ตแบบออโต้แบบสปอร์ตหรือแบบแอดวานซ์ก็ได้นะฮะอย่างที่เราต้องการส่วนเรื่องของพื้นที่สัมภาระต่างๆนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีฟลังก์เก็บของได้แต่ถ้าเทียบกับโมเดล X ตัวนี้จะเล็กกว่าแต่โซนด้านหน้าเขาจะยาวฟลังก์เองก็ยังไม่มีแบบไฟฟ้าเหมือนเดิมทุกรุ่นไม่มีแบบไฟฟ้าไม่ยอมใส่ก็เป็นแบบโมเดล X ที่ต้องกดลงแรงๆเหมือนกันกระแทกลงก็ไม่ปิดต้องกดประมาณนั้นอาจจะต้องออกแรงนิดนึงนะครับผมส่วนโซนด้านหลังที่ชื่นชอบนะครับเขาเรียกว่าอะไรประตูด้านหลังประตูท้ายไหมเขาเรียกว่าออโต้ลิฟต์เกตออโต้ลิฟต์เกตออโต้ลิฟต์เกตก็เปิดเหมือนกับโมเดล3โมเดล Y ใช่ครับแต่ว่าตัวนี้จะดีกว่าทางฝั่งของโมเดล3ตรงที่แม้ว่าจะเป็นซีดานเหมือนกันแต่ว่าประตูเขาจะเปิดขึ้นมาสุดแล้วก็ไม่มีคานอันนี้ที่ผมชอบมันจะทำให้เราสามารถ access เข้าได้จากด้านหลังโดยเฉพาะการทำแคมป์โหมดใช่นะครับส่วนเรื่องของระบบภายในที่มันแตกต่างจากรุ่นของปีก่อนๆที่มีการอัปเกรดขึ้นมาคือเรื่องของพวงมาลัยก็หน้าจอใช่ไหมครับผมบิงเล่าให้ฟังหน่อยฮะพวงมาลัยตัวเก่าเนี่ยจะเป็นวงกลมอันนี้เป็นพวงมาลัยโยกที่เอามาใช้จะบอกว่ารุ่นแรกๆของโลกก็ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือมีรุ่นก่อนหน้านั้นรถก่อนหน้านั้นที่ทำเป็นพวงมาลัยโยกนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเป็นโปรดักชันคาร์เป็นแมสโปรดักชันคาร์นี่น่าจะเป็นคันแรกของโลกเลยที่ทำเป็นแมสโปรดักชันแล้วมันบังคับให้คนอื่นต้องมานั่งเรียนรู้ใช้พวงมาลัยโยกเพราะว่าบางคนเนี่ยถึงกับขั้นว่าไปเปลี่ยนเป็นพวงมาลัยวงกลมเลยเพราะว่าทั้งชีวิตมันเนี่ยเขาก็ไม่เคยใช้พวงมาลัยนี้แล้วเขาไม่อยากจะเปลี่ยนนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องจออันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะดราม่ามาตั้งแต่โมเดล3ละเพราะว่าโมเดล S เป็นจอตั้งแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นโมเดล3ปุ๊บเป็นจอนอนแล้วพอโมเดล S เจเนอเรชั่น2อันนี้ก็คือเป็นโมเดล S เจเนอเรชั่น2นะครับผมที่เปลี่ยนเยอะมากภายในนะฮะภายนอกยังหน้าตาเหมือนเดิมพอเปลี่ยนเป็นจอแล้วนอนเนี่ยทุกคนก็เริ่มเหวอกันแล้วว่าอ้าวแล้วโมเดล S ที่ฉันมีอยู่ล่ะอินเทอร์เฟซจะไม่ได้ไปต่อกันละก็เลยเริ่มมีแพนิคเซลก็เริ่มขายทิ้งกันเยอะขึ้นเพื่อจะมารอซื้อโมเดล S ตัวนี้แล้วก็ไม่เสียใจจริงๆที่ได้มาครอบครองกันจริงๆครับแต่ละคนขนาดหน้าจอ17นิ้วถ้าจำไม่ผิดนะฮะตัวเลขประมาณนี้แต่ว่าใหญ่กว่า Y กับ3แน่นอนแน่นอนหน้าจอไม่สามารถปรับหมุนได้นะครับถ้าเป็นรุ่นของ2022เหมือนโมเดล X ที่ผมขับอ่ะหน้าจอจะปรับได้ปรับได้หมายความว่าเอียงซ้ายได้มาหาคนขับเอียงขวาไปหาคนนั่งได้แล้วก็ฟิกซ์อยู่ที่ตรงกลางนะครับผมส่วนเรื่องของพวงมาลัยยกอย่างที่บริงได้แจ้งไปนะครับพวกเขาเรียกว่าคันโยกไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเดิมทีอยู่ด้านซ้ายตัดออกครับเอามาไว้ที่บนพวงมาลัยคันเกียร์อยู่ด้านขวาตัดออกครับเอามาไว้อยู่3จุดหลักๆนะครับก็คือหน้าจอเราเลื่อนขึ้นไปข้างหน้าเลื่อนลงไปข้างหลังกดแท็บเพื่อปาร์คแล้วก็อยู่บริเวณของโซนกลางที่เป็นส่วนของที่ชาร์จอ่ะที่ชาร์จตรงนั้นมันจะเป็นไฟขอทางเนาะไฟฉุกเฉินแล้วมันจะเป็นซ่อนตัวหนังสือเอาไว้บิงไม่รู้ก่อนหน้าไม่เคยรู้อันนี้ไม่เคยรู้จริงพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ดีมือไปแตะเอ้าทำได้ด้วยหรออะไรเงี้ยมันก็จะเป็นไฟตัว P ตัว R ตัว N ตัว D อยู่ตรงนั้นก็แตะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกระบบนึงคือเขาเป็นการพรีดิกเพื่อที่จะให้แบบเหมือนเข้าเกียร์อัตโนมัติอีลอนเคยพูดไว้ว่าตอนที่เปิดตัวโมเดล S แล้วไม่มีคันเกียร์นะครับผมก็คือไม่มีการเกียร์อีลอนพูดบอกว่าผมพูดจริงๆคันเกียร์เนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวในชีวิตผมมากเลยตั้งแต่เกียร์แมนนวลแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเอ้ยขัดใจผมมากเลยผมต้องมานั่งเปลี่ยนเกียร์เองอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่เรามาทำเทสลาเนี่ยเราจะเอาคันเกียร์ออกไปเลยแล้วทุกคนก็ถามกันว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าจะเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวรถจะบอกคุณเองบอกว่ารถจะสามารถพินิจได้ด้วยว่ามีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่มันควรจะใส่เกียร์เดินหน้า uh-huh. มีความเป็นไปได้กี่เปอร์เซ็นต์ที่จะใส่เกียร์ถอยหลังแต่มีเงื่อนไขว่าเราต้องใส่เซฟตี้เบลให้ค่าเข็มขัดนิรภัยก่อน uh-huh. จากนั้นปุ๊บเหยียบเบรก uh-huh. แล้วเดี๋ยวรถก็จะเจเนเรตภาพว่าข้างหลังเนี่ยมีอะไรกีดขวางไหม uh-huh. แล้วข้างหน้ามีอะไรกีดขวางไหม uh-huh. ถ้าข้างหลังมีอะไรกีดขวางมันมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะต้องเดินหน้าถ้าข้างหน้าเราจอดรถอยู่เข้าซองอยู่แล้วมันมีอะไรกีดขวาง
มันมีความเป็นไปได้สูงที่จะถอยข้างหลังคราวนี้จะถามความรู้สึกของพี่ต้อมว่าหลังจากที่ได้ใช้ไอ้ระบบนี้แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าครั้งแรกคือปกติเราขึ้นรถเราจะหาคันเกียร์เราจะสั่งเองว่าจะไปหน้าหรือว่าไปหลังคราวนี้พอเดินเข้ามาในโมเดล S รวมถึงโมเดล X ด้วยนะที่เจอครั้งแรกใส่เข็มขัดนิรภัยเสร็จปุ๊บเหยียบเบรกแล้วเขาก็จะบอกว่าอ่ะโอเคเข้าเกียร์ให้เลยเราจะไปข้างหน้าเขารู้เลยว่าเราจะไปข้างหน้าก็ใส่เกียร์ข้างหน้าอ่ะแล้วถ้าจอดอยู่ในซองเหมือนอยู่ในห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่จอดรถเขาเข้าเกียร์หลังให้ประมาณนั้นแต่ว่ามันจะมีความที่เราจะต้องปรับตัวหน่อยเรื่องของการที่สมมุติเราจะเดินหน้าถอยหลังบ่อยๆเนี่ยอันนั้นแหละอ่ะเราจะต้องเอามือมาตวัดที่หน้าจอนะครับอาจจะต้องปรับตัวกันหน่อยในเรื่องนี้แล้วก็พวงมาลัยยกเองแรกๆอาจจะไม่ชินด้วยความที่พวงมาลัยมันกว้างกว่าพวงมาลัยกลมมันจะมีปัญหาตอนที่เราเลี้ยวอย่างเช่นยูเทิร์นนะครับหรือว่าต้องเลี้ยวหนักๆแล้วเวลาหมุนกลับมาบางคนอาจจะแบบถ่วงพวงมาลัยให้หมุนกลับไม่ได้สะดวกเท่ากับพวงมาลัยกลมมันก็อาจจะมีการสะบัดหน้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่โดยรวมถือว่าดีมากๆแล้วก็ไหนๆพูดถึงตรงนี้แล้วนะฮะมาพูดถึงระบบ full self drive ด้วยละกันเพราะว่าคันนี้ก็มาพร้อมระบบ full self drive ด้วยนะถ้าเป็นในคนไทยจะชอบเรียกว่าระบบ auto pilot auto pilot นะฮะเดี๋ยวสร้างความเข้าใจกันให้ถูกต้องอีกสักนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างโอเคครับจริงๆแล้วผมก็เข้าใจมาตลอดว่าไอ้ที่เราขับกันบนท้องถนนเนี่ยใน Tesla Model 3ของผมนะครับเรียกว่า auto pilot นะฮะ auto pilot แล้วก็พอมันมีอีกอันนึงเราก็ไม่รู้ว่ามันคือว่า auto pilot จนมาถึงวันที่ผมซื้อ subscription FSD full self drivingแล้วเราก็มาดูอ้าวมันมีเลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล3ด้วยนี่เลเวล1คือจริงๆแล้วเนี่ยออโต้ไพลอตของ Tesla ที่พูดกันว่าคําว่าออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตตลอดเวลาเนี่ยที่ไทยอ่ะที่ไทยด้วยแล้วก็เรียกว่าที่อื่นด้วยบอกเอ้ยคุณเปิดออโต้ไพลอตยังพอเรากดเปิดปุ๊บอันนั้นไม่ใช่ออโต้ไพลอตอันนั้นเค้าเรียกว่าออโต้สเตียร์ออโต้สเตียริงหรือการบังคับพวกช่วยบังคับพวงมาลัยให้อยู่ในเลนใช่ครับเราจะดูง่ายๆว่าเราจะได้ออโต้ไพลอตหรือว่าออโต้สเตียร์ก็คือดูเส้น2เส้นที่อยู่ตรงกราฟิกข้างรถนะครับถ้าเราเป็น2เส้นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าออโต้สเตียร์ก็คือคีปอยู่ในเลนอย่างเดียวรถจะอยู่ในเลนจะไม่ออกจากเลนอันเนี้ยดีตรงที่ว่าเวลารถมันเข้าโค้งมันจะทำได้ดีกว่ารถยี่ห้ออื่นเท่าที่ผมลองมานะถ้าเป็นรถยี่ห้ออื่นเนี่ยมันจะไต่ตามเลนไต่ซ้ายไต่ขวาไปเรื่อยๆซิกแซกแต่ถ้าเป็นของ Tesla เนี่ยออโต้สเตียร์ของ Tesla ถือว่าเพอร์เฟคมากจะพยายามจัดให้อยู่ตรงกลางเสมอใช่แล้วจะไม่เหมือนกับมานั่งแบบไหลไปไหลมาในเลนอันเนี้ยซึ่งแบบไม่คิดไม่ควรจะเกิดในโปรดักชันคาร์ด้วยซ้ำไม่รู้มาได้ไงเนาะคราวนี้อันนี้คือออโต้สเตียร์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของ UK ก็จะเรียกว่า EAP ก็คือ Enhanced Auto Pilot อันนี้ก็คือถ้าเรายังไม่ซื้อตัวทิเกตตัวนี้นะครับเราจะไม่ได้ใช้ออโต้ไพลอตเลยทุกวันนี้เราใช้กันอยู่คือออโต้สเตียร์ถัดมาอีกเลเวลนึงก็คือ FSD ก็คือถ้าเราซื้อแพ็คเกจ Full Self Driving ครับตัวเนี้ยน่ะจะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันคือFSD Navigate on Autopilot อันนี้แหละคือ Autopilot ละนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำได้เฉพาะแค่ไฮเวย์แค่ไฮเวย์ครับจะไม่สามารถทำถนนทั่วไปโลคอลได้เพราะว่ามีข้อจำกัดอยู่นิดนึงก็คือว่ามันจะพัฒนามาจากออโต้สเตียร์ตรงที่ว่าเวลารถคันข้างหน้าขับช้าเกินไปแล้วเราตั้งสปีดลิมิตสมมติเราตั้งสปีดลิมิตอยู่ที่120กม/ชครับแต่รถคันข้างหน้าขับ80กม/ชมันจะตบไฟเลี้ยวซ้ายให้รถจะตบไฟเลี้ยวซ้ายให้แล้วแซงให้แซงเสร็จปั๊บแล้วก็กลับมาเลนเดิมให้อันนี้เขาเรียกว่าออโต้ไพลอตออโต้ไพลอต FSD Navigate on Autopilot อันนี้แหละคือออโต้ไพลอตของที่ Tesla พูดถึงส่วนอีกอันนึงก็คือสมมุติว่าเวลาเราจอดจาก Exit ก็คือของอเมริกามันก็จะมีถนนที่เราต้องออกจากทางด่วนทางหลักไปทางรองคือทางที่ใช้สปีดต่ำกว่าอันนี้ออกให้ได้แต่ยังไม่สามารถเลี้ยวได้ในเมืองเลี้ยวในเมืองนี้ไม่ได้นั่นก็คือรุ่นล่าสุดที่เป็นเบต้าอยู่นะตอนนี้ที่เขาจะเรียกว่า FSD Beta คราวนี้ FSD Beta เนี่ยไม่ได้ได้กันทุกคนคุณมีตังก็ไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้นะครับเพราะคุณต้องสอบให้ผ่านอีลอนบอกว่า FSD Beta เนี่ยต้องให้คนที่มีพฤติกรรมการขับดีเลิศโดยที่เขาใช้ Safety Score มาคะแนนความปลอดภัยมาพิจารณาด้วยให้ได้เกิน95คะแนนถึงจะสามารถได้ Beta Version ของ FSD รุ่นล่าสุดเท่ากับว่าเราต้องเป็นนักเรียนขับดีเด่นถ้าในห้องก็คือเราต้องได้เกรด A ทุกวิชานะครับต้องได้เกรด A 4วิชาด้วยแล้วบางคนขี้โกงก็คือโอ้ก็ขับวันละ1ไมล์ก็ได้นี่ถ้าขับวันละ1ไมล์มันก็ได้95แล้วเพราะว่าความเสี่ยงบนท้องถนนมันน้อยคราวนี้ระบบฉลาดมากเซฟตี้สกอร์ก็เลยบอกว่าไม่ได้คุณต้องขับวันละ25ไมล์ขึ้นไปหรือ50ไมล์ขึ้นไปก็แล้วแต่ว่าตอนนี้ระบบเซตยังไงเพราะระบบเค้าเปลี่ยนตลอดเวลาโอเคได้มาแล้วคราวนี้มันดีกว่าตัวออโต้ไพลอตออนเนวิเกตยังไงบ้างโอ้ FSD Beta นี่คือเปลี่ยนโลกผมไปเลยเพราะว่า2012ถึง2017เนี่ยรถทุกคันเริ่มก๊อปปี้ Tesla กันละเพราะฉะนั้นออโต้สเตียริงเริ่มมีละครับ
Navigate on Autopilot เพิ่งจะมีพวกรถค่ายหรูๆทำอย่างเช่น Audi พวกBenz ก็เริ่มทำแล้วก็มีหลายๆค่ายทำแต่พอมาเป็น FSD Beta นี่ผมแบบเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอเขาเรียกว่าเป็น Full Self Driving ของจริงนั่นแหละที่บอกว่าเลี้ยวให้ด้วยตั้งจุดหมายปลายทางเลี้ยวขับนั่นโน่นนี่ขับหลบให้ด้วยตัดสินใจการเปลี่ยนเลนให้ด้วยป้าหนึ่งเหมือนคนขับรถเองอันนี้ที่ผมไปลองนั่งมากับวิงนะเป็นยังไงครับเปิดโลกมันเปิดโลกจริงคือเราเห็นแบบว่าอยู่ในคลิปที่แบบเขาออกข่าวต่างประเทศแต่พอเรามาได้นั่งของจริงอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยมันฉลาดขนาดนี้เลยเหรอมันเป็นฟีลลิ่งเหมือนแบบว่ามีคนกำลังมานั่งขับให้เรานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่เพิ่งหัดขับรถได้ในระยะนึงการเปลี่ยนเลนอาจจะมีการกระตุกบ้างบางทีการตัดสินใจอาจจะมีแบบไม่นิ่งหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทำให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ทำให้เห็นอนาคตว่าไม่ว่าเราจะขับไปที่ไหนนะในพื้นที่ที่เขาให้บริการนะอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยไปในเมืองที่เราไม่เคยขับไปเลยมันก็จะสามารถใช้งานได้อยู่นะครับโอเคมาถามเรื่องของ S Plaid ตัวนี้ที่ Bring ได้ลองขับวันแรกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแบบเอาเหมือนกับคนขับทั่วไปก่อนนะฮะความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับ Luxury Car จริงๆจะอารมณ์เหมือนกับ Honda Accord แต่เป็น Honda Accord ที่แบบโชคดุ้มมากโชคที่ดีมากๆการขับขี่จากพวงมาลัยวงกลมเป็นพวงมาลัยยกมันจะมีสิ่งนึงที่อาจจะต้องปรับตัวก็คือคุณต้องปรับที่นั่งให้มันถอยหลังมาหน่อยเพราะว่าผมเป็นคนตัวใหญ่ขามันก็ยาวเนาะใช่พวงมาลัยมันอาจจะโดนหัวเข่าได้แค่นั้นเองแต่ถ้าในความรู้สึกส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเป็นฟิวเจอริสติกคาร์ที่แบบมันมาแน่นอนเทรนจะไปทางนี้แน่นอนอันนี้กล้าฟันธงมาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพกันบ้างเรื่องของอัตราเร่งแล้วก็ท็อปสปีดคันนี้เท่าที่ได้ลองมาแล้วเป็นไงบ้างครับบิงสำหรับครั้งแรกที่ได้สัมผัสเราคงได้สัมผัสแค่อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะอย่างที่บอกคือในอเมริกาเนี่ยถนนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีสปีดลิมิตสติ๊กมากเราไม่สามารถลองจนไปถึงท็อปสปีด200ไมล์เปอร์อาวร์หรือว่า320กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรอกคราวนี้เราจะมาพูดกันในส่วนของอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเมื่อวานเราไปลองกันเบาๆเบาๆก่อน SOC State of Charge ประมาณ 45% ชิวๆซึ่งมันก็ไม่ได้เต็มที่ Drag Strip Mode เรากดแล้วนะครับเป็นปรับเป็นโหมดแพดก่อนคือคันนี้สามารถปรับอัตราเร่งน่ะคันเร่งได้ตั้งแต่ชิวชิวสปอร์ตสปอร์ตแพดแพดอันนั้นคือสูงสุดคือแพดแล้วก็มี Drag Strip Mode ให้นะครับก็คือการอุ่นเครื่องก่อนที่จะออกตัวตอนนี้ Drag Strip Mode เนี่ยก็คือเขาจะอุ่นแบตไปในอุณหภูมิ Optimal Temperature คืออุณหภูมิที่ดีที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ45องศาเซลเซียสจนไปถึง55องศาเซลเซียสนะครับเป็นอุณหภูมิที่เหมาะแก่การ discharge ก็คือการดึงไฟออกมาเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมอันนั้นคือครั้งแรกเรายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเยอะดีด้วยซ้ำความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตอนที่กดตอนที่พี่ต้อมกดนะฮะพี่ขับเป็นคนไทยคนแรกที่กดใช่ป่ะเท่าที่รู้กันคือแบบถ้าออกสื่อนะถ้าออกสื่อแต่ถ้าเกิดอาจจะมีคนเช่าก่อนหน้านี้เราไม่รู้ครับผมรู้สึกว่าความรู้สึกมันยังจำถึงณโมเมนต์เนี้ยผ่านมา1วันแล้วอ่ะครับคือเลือดอ่ะมันไปอยู่ตรงข้างหลังหัวจนไปถึงปลายหลังครับจนถึงก้นเลยคือเลือดมันมากองกันอยู่ตรงเนี้ยถ้าความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้ก็เหมือนกับที่เราแบบกำลังออกตัวทะยานขึ้นอะไรอย่างงี้มั้งรถไฟหอกอาจจะเป็นรถไฟหอกแต่มันต้องกระชากอ่ะแต่นี่คือมันเป็นแรงกระชากตั้งแต่ตอนเรากดครั้งแรกเลยอย่างที่บอกเนาะสเตทที่เราบอกไป 2.48 ที่เราวัดได้วินาทีนะครับแต่บอกก่อนว่าเป็นถนนโทเวที่สปีดลิมิตอยู่ที่ประมาณ70ถึง75ไมล์75ไมล์เปอร์อาวร์แต่ว่าเราขับถึงประมาณสัก60กว่าๆ70แล้วก็ผ่อนแล้วนะครับใช่แค่0 1 60เนี่ย62อ่ะถ้าถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ประมาณ 2.48 ตาม GPS ที่เราวัดได้นะครับความรู้สึกตอนนั้นคือเอาเรื่องของการคอนโทรลก่อนยินยาหลุดแล้วมันคอนโทรลได้ง่ายนะคือแน่นอนว่ารถไม่สะบัดรถไม่ปัดเราแค่จับพวงมาลัยแน่นๆก็ถือว่าอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งที่มันขึ้นไปอ่ะความรู้สึกนั้นมันเป็นเหมือนเรานั่งเครื่องวาร์ปคือเราไม่เคยนั่งเครื่องวาร์ปหรอกเราเห็นแต่ในภาพยนตร์ภาพยนตร์แต่นี่คือเป็นเหมือนแบบภาพมันแบบมาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันร้องเหวอขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยคือแบบขนลุกเป็นภาพอย่างนี้เลยนะฮะเป็นภาพนี่ทำไมต้องเป็นรูปแบบนี้เสื้อลายแพลตมันความรู้สึกงั้นเลยเห็นไหมพูดไปแล้วขนลุกเลยเนี่ยยังจำความรู้สึกครั้งแรกตอนนั้นได้ถือว่าคุ้มค่ามากคือเอาจริงๆคือถ้าเรานั่งรถน้ำมันเนี่ยมันก็ต้องมีแสงเครื่องอะไรที่ทำให้เราได้ตื่นตัวมันจะมีเซลล์ประสาทที่แบบเราตื่นเต้นเพราะว่าก่อนรถน้ำมันจะออกตัวได้กระชากขนาดนั้นอ่ะเสียงเครื่องยนต์มันต้องมาสูงละแต่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเงียบมากทำให้เราไม่ตั้งตัวอะไรเลยเราก็เข้าใจว่ามันคงไม่ได้แรงอะไรมากขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเราก็เคยนั่ง Tesla Model 3 Performance มาละ Performance 3.37 3.7 ก็ไม่ได้แบบทำให้ไม่โอเคยังเตรียมตัวเตรียมใจได้
แล้วยังโอเคโอ้โอเคได้แต่นี่คือแบบร้องเสียงหลงเลยอะแบบร้องคําสะบัดออกมาเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ถ้าพูดถึงแล้วฟีลลิ่งอะพี่ไม่เคยขับรถเร็วขนาดนี้มาก่อนครั้งแรกพี่มองว่าที่เป็นอัตราเร่งแล้วกันที่เป็นอัตราเร่งเร่งแรงขนาดนี้ครั้งแรกเพราะว่าตอนโมเดล Y 5วินาทีเนาะที่เป็นโมเดล Y long range ตัวนั้น480แรงม้าแต่ตัวเนี้ย1020แรงม้ามันดับเบิ้ลขึ้นมาอีกใช่2เท่ากว่ากว่าถ้าพูดตามรถทั่วไปอ่ะรถทั่วไปเลยที่จะมีแรงม้าได้เยอะขนาดนี้แล้วจะต้องออกตัวอย่างเงี้ยคนขับต้องมีสกิลในการคุมพวงมาลัยได้ดีมากต้องกำแน่นๆแล้วก็ต้องมีสติสมาธิจดจ่อแต่ในทางกับการพี่คิดว่ายังไงอ่ะพี่มาขับพี่ไม่ได้เป็นคนที่ขับรถแข่งไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้ขับพวกรถไฮเปอร์คาร์เป็นประชาชนทั่วไปอ่ะพูดง่ายๆเป็นประชาชนทั่วไปขับชินกับเทสลาด้วยแล้วก็ขับรถที่200แรงม้ามาหน่อยแล้วก็ขึ้นมาเป็น400แล้วตัวนี้พันหนึ่งแล้วแบบขับครั้งแรกมันทำให้มั่นใจมันเป็นเขาเรียกว่ารถโปรดักชันคาร์คือรถที่เราใช้งานจริงแล้วสามารถทำได้แบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะบ้าคลั่งแบบขับอย่างนั้นตลอดนะไม่ใช่คือขับอย่างนั้นมันก็เหนื่อยเราต้องมาเตรียมตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ก่อนที่จะออกตัวเราจะต้องแบบเตรียมตัวเพื่อที่จะรองรับแรงบิดอ่ะอารมณ์เหมือนนักบินอวกาศเลยนะใช่เราต้องแบบดันตัวเอาหัวไปติดกับเบาะเต็มที่เพื่อที่จะไม่ให้รู้สึกว่าเกิดแรงกระตุกอันนี้ผมก็ต้องบอกบิงว่าอ่ะโอเคเราจะเริ่มแล้วนะดันให้เต็มที่อะไรเงี้ยเราจะแกล้งกันไม่ได้นะเพราะคอมันจะเข็ดใช่มันแรงมากจริงครับมันแรงมากจริงนะฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆถือว่าคุ้มมากมากที่ได้มาในรอบนี้นะครับผมเป็นรถที่เอาง่ายว่าคนไหนที่ชอบความเร็วความแรงถ้าชอบความเร็วความแรงผมมองว่าวิ่งสนามแดกคันนี้ประมาณ 9.8 วินะครับพร้อมคน2คน3คนอยู่ในรถได้สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงต้องมองว่าทิศทางของการแต่งรถเอ่ยทิศทางของการเทสรถเอ่ยในยุคหลังจากปี2025ไปแล้วเพราะว่าแทร็กมันก็จะไปกระจายอยู่ทั่วโลกเนาะผมเชื่อว่าพฤติกรรมเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปความเชื่อของคนที่เรื่องรถแรงต้องมีเสียงดังก็จะหายไปมองว่าทุกวันนี้คนที่ขับเทสลาสุดใหญ่นะในอเมริกาจะรู้สึกว่ารถเสียงดังมันไม่ได้แปลว่าต้องแรงมันวัดกันเรื่องความปลอดภัยมากกว่าบนท้องถนนครับแรงด้วยฉลาดด้วยปลอดภัยด้วยอรรถประโยชน์ด้วยนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสได้จากรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ใช่ครับผมซึ่งเป็นลูกรักของอีลอนก็ว่าได้คันนี้นะฮะยังเป็นพระเอกอยู่นะครับจนถึงปลายปีหน้านะครับจะมี Tesla Roadster มาก็จะจบแล้วนะคันนี้แต่ส่วนตัวนี่ถามว่าระหว่าง S กับ X ชอบอะไรมากกว่าพี่ชอบ X มากกว่าทำไมพี่ด้วยความที่เราอาจจะแก่ตัวขึ้นเรานึกถึงครอบครัวด้วยตัวนั้นขนของได้มากขึ้นเข้าออกสบายนะด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นซีดานรถมันต่ำอาจจะต้องย่อตัวเพื่อเข้าอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีคืออยู่ที่ว่ารถคันไหนมันเหมาะกับเรามากกว่าประมาณนั้นแล้วเทียบกับไฮเปอร์คาร์อ่ะสมมตินะถ้าเวลาเราขับไฮเปอร์คาร์บนถนนปกติอ่ะเราจะต้องนอนขับมันก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่ารุ่นน้องผมขับฟอร์ดมัสแตง GT มาก่อนนะครับเวลาเราจะขึ้นรถจะเข้ารถจะขับดังไกลเนี่ยมันบ่นตลอดมันบอกพี่ผมอยากขับไปกับแคมรี่จังเลยเพราะว่ามันออกแบบมาให้เรซซิ่งมันไม่ได้ออกแบบมาให้ขับคอมฟอร์ตแต่คันนี้กลายเป็นว่าเราขับคอมฟอร์ตก็สบายรู้สึกเหมือนกับเฮ้ยไม่ได้แตกอะไรจะเปิดโหมดเรซซิ่งทันทีแล้วก็แค่เอาหัวติดเบาะเท่านั้นเองก็กลายเป็นรถที่แรงระดับไฮเปอร์คาร์แล้วเพราะอย่างที่บอกคือคันนี้เนี่ยอัตราเร่งระดับนี้นะฮะมันซัดไฮเปอร์คาร์ไปเกือบทุกรุ่นหมดแล้วหมดกระดาษแล้วฮะผมลองลิสต์มาบูกาติใช่ไหมลิสต์ขึ้นมาเลยนะฮะหรือปึ้งขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าบูกาติเวลอนบูกาติชิรอนบูกาติทั้งสำนักอะครับไปหมดแล้วโดนกินหมดเลยนะครับนอกจากจะมีบูกาติเวอร์ชันไฟฟ้ามาก็คงสู้ได้ถ้าบูกาติเวอร์ชันไฟฟ้าก็จะเป็นไรแม็กซ์ไรแม็กซ์แต่คันนั้นมันเป็นลิมิเต็ดคาร์อินเดอะเวิลด์ก็คือมันมีแค่250คันในโลก400คันเอาง่ายชาตินี้หรือว่าชาติหน้าเราคงไม่มีโอกาสได้ขับอย่างว่าได้ขับพี่ได้นั่งหรือเปล่าถ้าไม่มีตังค์แบบเหลืออะไรขนาดนั้นนะเราไม่มีคอนเนคชั่นเราไม่ได้นั่งรถที่แรงที่สุดขนาดนั้นบนโลกแล้วคันนี้กี่บาทถ้าตีเป็นเงินไทยตีเป็นเงินไทยนะฮะช่วงคนเบิร์ดเป็นเงินไทยก็ประมาณช่วงประมาณ5ล้านกว่าเลยนะครับใช่แล้วสเปคขนาดนี้นะคือแบบใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นแล้วกัน4ล้าน5ล้านก็ยังถือว่ามีโอกาสพอจะหามันได้อยู่อะไรประมาณนั้นเนี่ยถึงว่าถึงเรื่องราคาให้ได้ฟังที่เราสามารถลองอัตราเร่งแบบไฮเปอร์คาร์ได้ก็เราสามารถจับต้องได้ในราคา5ล้านในอเมริกาครับแต่เชื่อว่าเข้าไทยถ้ารวมภาษีเบ็ดเสร็จแล้วพี่คิดว่าประมาณณปัจจุบันเห็นบอกว่าเล่นๆกันประมาณ 7-8 แม่ตีให้สัก10ล้านเลยก็ได้พี่อ่ะ10 10ล้านเอาคันนี้เข้าไปเนี่ยฮะลงคลอง5เลยถ้าเป็นอิมพอร์ตเข้านะ
แต่บอกว่าหายากเพราะว่าเขายังผลิตเฉพาะอเมริกาไม่ใช่เหรอใช่ครับผมคือไม่ผลิตเฉพาะอเมริกาเท่านั้นแล้วก็พวงมาลัยซ้ายเท่านั้นนั่นแหละ UK ยังไม่เข้าฮ่องกงยังไม่เข้าก็ยังไม่มีรถเข้าไปในบ้านเราดังนั้นก็ชาวไทยก็อดใจรอกันไปก่อนนะครับผมอยากลองก็มาเช่าที่นี่ได้นะครับผมแล้วก็ดูรีวิวของ iMod ไปก่อนได้นะครับนี่ฮะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับการมาครั้งนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นทริปที่แบบว่าผมตั้งใจก็เลยตรงมาหาบิงเลยเพื่อที่จะแพลนตัวนี้นะครับอยากจะได้ลองประสบการณ์แบบนี้แหละคือถ้าไม่ได้นั่งด้วยตัวเองเห็นอยู่ในคลิปอ่ะมันไม่สามารถฟีลลิ่งแรง G ได้มันทำให้เปลี่ยนโลกจริงๆสำหรับ Tesla Model S Plaid ใช่ครับผมถือว่าเป็นโอกาสพิเศษสุดๆผมบอกกับบิงเสมอว่าเนี่ยเป็นทริปที่เรามาสร้างตำนานเราต้องนะครับเพราะมันก็เพิ่งออกมาเองน่าจะตำนานเราอาจจะไม่ได้ขิงมากแต่เราน่าจะเป็นตำนานในอาเซียนเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้เห็นเวอร์ชันการเทสไดรฟ์ Tesla Model S Plaid ในเวอร์ชันภาษาอื่นในอาเซียนเลยไม่ต้องตำนานสำหรับใครก็ได้ตำนานสำหรับเรา2คนก็ได้ตำนานสำหรับเรา2คนมันจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราสามารถเล่าให้ลูกหลานของเราฟังได้มันเป็นความรู้สึกแบบนี้ใช่แล้วให้คนไทยได้ศึกษาจริงๆว่าเทคโนโลยีมันเป็นยังไงไปแล้วนะครับในโลกปัจจุบันโอเคครับผมในคลิปนี้ก็ตอนแรกว่าจะสัก5นาที10นาทีอันนี้ปาไปยาวเลยแล้วก็ได้ข้อมูลเพียบเกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครมีโอกาสนะฮะอยากลองสัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ลองหาโอกาสดูนะครับผมขอบคุณวิ่งได้อีกครั้งนึงครับผมที่พาพี่มาทดสอบในรอบนี้นะครับผมพบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับ2 1